า acting ไปเงี้ยจริงๆไม่เปิดตัวงี้ปุ๊บปัญญาอ่อนไม่ได้แข็งแรงคนแม่งแต่อย่างแอคเตอร์ไอ้แรกอ๋อครับมึงนอนมึงอยากได้เงินก็บอกกูให้มันจบก็ว่าหลายท่านชมคลิปนี้แล้วแหละแล้วก็งงไปหมดนะคะคือตอนนี้มันเป็นแฮชแท็กแล้วกูเรียนฟิสิกส์เนี่ยเป็นแฮชแท็กคือต้องเล่าหลายคนไม่ได้ชมก็คือจริงๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับเขานั่งแท็กซี่มาแล้วเขาเปิดประตูกระทันหันไปชนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยสไลด์ล้มเนี่ยนะครับสไลด์ไปชนรถอีกคันนึงด้วยซ้ำและแกก็เจ็บแหละแกก็นอนคุณผู้หญิงท่านนี้ก็ลงมาแล้วก็มีคนพูดนะครับมีคนพูดว่าได้กลิ่นเหล้าจากตัวเธอแต่สิ่งที่เธอพูดมันก็แบบมีสำเนียงแต่ไม่รู้นะเพราะไม่ได้ฟังดูก็เหมือนคนเมาไม่ได้มีการตรวจแอลกอฮอล์จากตัวเธอซึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นเพราะเธอไม่ใช่คนขับถ้าเธอเป็นคนขับจะต้องตรวจแอลกอฮอล์แต่เธอเป็นคนนั่งแท็กซี่ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ประเด็นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเขาก็จะพูดเขาเรียนฟิสิกส์มาเขาเข้าใจแรงเสียดทานโดยไม่สนใจแล้วก็ด่าไปเรื่อยล่าสุดเนี่ยนะครับตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแท็กซี่บอกว่าไปรับผู้หญิงคนนี้มาจากคอนโดย่านยานนาวาเพื่อไปส่งที่อโศกแล้วก็ได้กลิ่นเหล้ามาไหนฮะได้กลิ่นสุรามาในรถแหละพูดไม่รู้เรื่องพอมาถึงเหตุการณ์เนี่ยเธอบ่นว่ารถติดจะลงห้ามไม่ทันเธอก็พูดพลาดลงไปนะครับส่วนคนเจ็บเนี่ยนะครับณวันที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยยังมึนยังพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็นัดกับผู้หญิงคนนี้ให้มาเขามีหมายเรียกให้มาเรียกซึ่งตอนนี้เธอยังไม่มานะเพราะว่าเธอรีบที่จะไปญี่ปุ่น2สัปดาห์นะครับซึ่งตำรวจบอกว่าอย่างนี้ถ้ามีการแจ้งข้อหาเนี่ยแจ้งข้อหาได้2อันก็คือการกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทั้งจิตใจและร่างกายและข้อหาดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าเพราะเธอด่าแต่ตอนนี้นะฮะเรื่องจบเท่านี้เพราะเธอยังไม่ให้กับปากคำแต่ประเด็นที่เขาเอามาเล่าก็คือว่าอาจารย์เวลาเรามีอุบัติเหตุแบบเนี้ยเราจะจบเรื่องแบบนี้ยังไงดีเราต้องมาด่ากันทำไมสิ่งแรกถ้าเป็นพี่นะครับพี่จะกรีกูจอมาขอโทษแล้วถามว่าเขาเป็นอะไรมากไหมถูกไหมครับคือจะเรียนฟิสิกส์หรือไม่เรียนฟิสิกส์เนี่ยเราทำให้เขาล้มหรือเปล่าทำเธอทำไม่ว่าจะแรงไม่แรงเธอทำให้เขาล้มเพราะเธอเปิดเมื่อเราเป็นคนทำให้เขาล้มเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือขอโทษใช่ไหมง่ายสุดเป็นสิ่งที่แง่ง่ายสุดที่ควรทำนะครับและเราไม่ควรจะด่าเขาคือเราไปอ้างฟิสิกส์แรงเสียดทานอะไรต่างๆก๊อปอย่าลืมนะครับไอ้การชนเนี่ยมันคือจังหวะที่1ครับแต่มอเตอร์ไซค์ล้มคือจังหวะที่2เพราะฉะนั้นสมมุติว่ามันเป็นไปตามหลักฟิสิกส์ที่เธอว่า ประตูเธอชนมอเตอร์ไซค์นิดเดียวแต่การที่มอเตอร์ไซค์ล้มมากมันจะมีผลกระทบยังไงจะรู้ได้ไงล้มซ้ายล้มขวาล้มยังไงก็มีคลิปอันหนึ่งไหมที่คนที่มันจะเปลี่ยนเลนอ่ะครับแล้วมันก็โดนรถ10ล้อชนอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอชนปั๊บเนี่ยรถมันไปชนเสาไฟฟ้าตัวมันเด้งหลุดจากเสาไฟฟ้าแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะชีวิตของคนด้วยถูกต้องแต่คนบางคนเนี่ยพอล้มลงไปแล้วอาจจะเจอมอเตอร์ไซค์ขวนมอเตอร์ไซค์ทับมอเตอร์ไซค์ขูดเราไม่รู้ว่าคุณจะไปสรุปว่าแรงเสียดทานเท่านี้มันไม่น่าที่จะต้องแง้งๆอย่างนี้หรออย่างที่อาจารย์บอกนะแนะนำนะถ้าผู้หญิงคนนี้นะลงมาแล้วขอโทษต่อให้มีการถ่ายคลิปยังไงก็ตามก็จะไม่โดนด่ามันจะไม่มีเรื่องไม่ดีทำผิดก็ขอโทษช่วยกันดูแลเขาหน่อยแล้วข้อความเหมือนเดิมไม่ต้องเอาเงินเท่าท้องก็ถามเขาเนาะพี่ให้พี่ช่วยอะไรพูดดีๆก็จะไม่เป็นเรื่องเลยเนาะพี่เคยเห็นที่ซอยลาดพร้าว64อันนี้หลายสิบปีแล้วนะคะรถมอเตอร์ไซค์ถูกชนนะคะคนขับเนี่ยล้มลงไปครับแต่คนซ้อนที่เป็นคนสูงขายาวมากก็ยืนอยู่กับพื้นรถรอดไปคือเนี่ยชนเดียวกันเนี่ยตอนนั้นพี่จำได้ว่าพี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ซอย64ลาดพร้าว64แล้วก็เราอยู่ในรถยนต์น่ะเราเห็นชัดเจนมากเลยอ่ะว่ามี
รถมาชนหลังมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะแล้วอีกคนที่ขับก็ล้มลงไปแต่อีกคนซ้อนขายาวขายาวมันยืนให้รถลอดขาดังนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าฟิสิกส์เนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวกับจิตใจถ้าคุณลงมาแล้วขอโทษคุณจะไม่ซวยเพราะตอนนี้นะกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะซวยนะเพราะว่ากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทั้งกายและใจซึ่งจะขอโทษแล้วคุยเคลียร์เรื่องเงินตั้งแต่วันนั้นอ่ะคำว่าหมิ่นประมาทไม่มีนะหมิ่นประมาทซึ่งหน้าเนี่ยและนี่ข้ออันที่สองไปด่าเขาว่าข้อหาดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าเนี่ยดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยไม่มีแล้วถ้าเธอขอโทษแล้วก็ลงมาตอนนั้นพี่จำได้ว่าพี่ขับรถเองนะยังไม่มีคนรถทีนี้พี่สอนหนังสือเสร็จ3 ทุ่มครับพี่ต้องอัดรายการวิทยุเสร็จประมาณ4 ทุ่มกว่าครับพี่ขับรถไปตรง4 ย่านนะคะเพื่อที่จะไปบ้านพี่ที่บางบัวทองก๊อฟเชื่อไหมมีเด็กที่จงใจให้พี่ชนเออเป็นรถมอเตอร์ไซค์เขาเข้ามาเบียดให้พี่ชนผมปึ้งขอตังถามว่าพี่เห็นนะว่าเขาจงใจแต่พี่ไม่ไปพูดนะว่าเขาจงใจพี่ก็ถามว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเราบอกเลยกันปั๊บเขาบอกเขาเจ็บมากเขาขอตังค์พี่บอกมันมากขนาดนั้นเลยเหรอขณะที่กำลังเถียงกันอยู่มีเพื่อนเขาออกมาจากซอยอีก 3-4 คนตายแล้วตายแล้วแล้วเราไปคนเดียวเนาะใช่อาจารย์ขึ้นรถพี่ก็บอกว่าเอางี้ละกันโรงพักอยู่ใกล้ๆเนี่ยเลี้ยวไปนิดเดียวคือตรงสี่ย่านเนี่ยถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะเจอโรงพักโอเคนะเราไปคุยกันให้ตำรวจฟังดีไหมว่าเป็นยังไงเขาถึงยอมรับ500 บาทพี่ก็ให้ไปแต่พี่ไม่ได้ด่าถ้าด่านะดีไม่ดีวันนี้ไม่มีเสรีแล้วนะเพราะอีเพื่อนที่ตามมาตีอีกเขาเตรียมเพื่อนบอกใช่ผมเป็นพยานได้อ๋อมีเพื่อนไหมเขาพูดเลยผมเป็นพยานได้ชนเขาอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นก็อาจจะไม่มีกล้องหน้ารถไม่มีไม่มีโอ้ย30 ปี 30 กว่าปีแล้วเพราะตอนนั้นพี่ยังขับรถเองอยู่เลยต้องรู้จักขอโทษแหละเนอะจะง่ายสุดพี่ก็ลงมาน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเลยสิ่งแรกที่พี่ทำอ่ะไม่ใช่ว่าขับรถให้ใหญ่เออฝากคุณผู้ชมไว้แล้วกันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แล้วจะต้องบอกเจ็บนู่นเจ็บนี่แล้วจะขอตังค์เยอะพี่บอกมันขนาดนั้นเลยเหรอน้องนั่นแหละพอแค่นั้นแหละเพื่อนมาเลยผมเป็นพยานได้พี่บอกโอเคนะพี่ให้ได้แต่มันต้องให้อย่างพอเหมาะพอสมอย่างนี้เลี้ยวขวาไปเนี่ยมีโรงพักเราไปคุยกันที่โรงพักไหมเออแต่ก็เป็นวิธีการที่ดีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยพอลงไปแล้วเจรจาไม่ได้เนี่ยขับรถไปโรงพักก่อนแล้วก็บอกตำรวจว่าอ๋อจริงๆแล้วคุยแล้วมันกลัวเหมือนกันตำรวจเขาน่าจะฟังเราแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็ไม่ด่าทอกันเพราะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่ขอโทษแล้วก็ไม่จบนะครับเป็นเรื่องของคุณนาวินต้ากับภรรยาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บางแสนคุณนาวินต้ากับภรรยาก็คือไฮโซน้ำหวานเนี่ยนะครับก็ไปน่าจะไปทานข้าวหรือไปทำธุระอะไรของเขาก็แล้วแต่จอดรถไว้ในซองก็มีรถคันหนึ่งมาจอดขวางเรื่องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าตอนที่โพสต์เนี่ยมันเป็นโพสต์ของคนที่จอดขวางบอกว่าเหมือนกับโพสต์ข้อความว่าทำเหมือนกับนาวินต้าและภรรยาเนี่ยไปเขียนข้อความด่าเขาว่าทำไมจอดรถได้เร็วจุดๆยำแบบนี้คะที่บ้านไม่มีอบรมสั่งสอนหรือไงแล้วก็ด่าว่านี่ผิดขนาดนี้เลยต้องด่าคุณเป็นดาราเป็นที่รู้จักเป็นคนของสังคมนู่นนี่นั่นไปด่าเขาอีกก็ปรากฏว่าโอ้ยคนพอมันเขียนมันเหมือนเขียนเฮสปีดทำให้คนเกลียดคุณนาวินต้าและไฮโซน้ำหวานดังนั้นในโพสต์นั้นเนี่ยคนก็เข้าไปด่าคุณนาวินต้าเพราะคนก็ต้องคิดว่านาวินต้าทำจริงใช่ไหมล่ะก็ไปด่าว่าเอาเขามาขอโทษแล้วก็ยังด่าไปสักพักหนึ่งคุณนาวินต้าของไฮโซน้ำหวานมาเล่าเรื่องกับคนละเรื่องเลยบอกว่ารถคันนี้จอดขวางอยู่และทั้งคู่เนี่ยเดินหาอยู่2 ชั่วโมงแล้วไม่ได้เดินเดี่ยวๆนะเดินหานานมากจนแม่ค้าช่วยหาตำรวจช่วยหาและน้องคนนี้กลับมาหลังจากนั้น2 ชั่วโมงนะไม่ได้ครึ่งชั่วโมงตามที่เขาเล่าก็เดินเข้าไปในรถยังไม่ได้ขอโทษด้วยตำรวจเนี่ยไปตำหนิพอตำรวจตำหนิเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกไปเหมือนบอกว่าตำรวจไปอบรมแล้วออกไปเลยดังนั้นไม่มีการขอโทษเกิดขึ้นไม่ขอโทษนาวินต้ามันก็เป็นขวางเขามันก็เป็นคนละเรื่องเลยที่โอ้กระแสก็ตีกลับคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฮโซน้ำหวานและคุณนาวินต้ารู้สึกว่านี่คือการสร้างความเกลียดชังใช่เขาแจ้งความนะจ๊ะแน่นอนเขาให้ทนายไปดำเนินเรื่องเลยนะจ๊ะแล้วเขามีหลักฐานปรากฏว่าพอดำเนินเรื่องใช่ไหมอาจารย์ตอนแรกกระดาษทอเขาอย่างบ้าคลั่งตอนหลังมาบอกว่า
เนี่ยอยากให้จบเรื่องอ่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะแบบเครียดมากเลยมีลูกเล็กอีก3คนที่ต้องดูแลแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเอาเปลี่ยนเรื่องไปคุณอาจารย์ไฮโซน้ำหวานแซ่บแซ่บมากรักไฮโซน้ำหวานสุดบอกว่าเดี๋ยวนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกๆใช่เมื่อทำอะไรไปแล้วตอนนี้จะเอาลูกมาอ้างคงไม่ใช่สิ่งที่ควรทำคือการออกมาขอโทษสังคมอย่างจริงใจไม่ใช่บอกพลาดไปแล้วแล้วมีลูกโอ้โหปรบมือให้อย่างแรงอ่ะเอาทีละเรื่องอาจารย์การจอดรถขวางคนอื่นโดยที่ไม่ปล่อยเกียร์ว่างและใส่เกียร์มือเป็นเรื่องผิดนะต้องรู้ก่อนเลวร้ายค่ะอ่ะต้องรู้นะต่อให้สมมตินะเรื่องเดิมนะครึ่งชั่วโมงก็พิจารณาใจโทษนะฮะมึงก็ขวางอยู่ดีอะครึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ก็ขวางถูกคือถ้าเราจอดรถขวางชาวบ้านครับเราต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้ขึ้นเกียร์ต้องให้เขาเห็นได้อ่ะให้เขาเห็นได้เราไม่มีการใส่เบรกมือเราไม่มีการใส่เกียร์ไว้มันต้องอยู่เกียร์ว่างนะฮะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้ารปภ.บางคนเขาดีนะเขาถามนะว่าปลดเกียร์ว่างได้หรือเปล่าเขามาถามเลยรถยุโรปบางคันเนี่ยปลดเกียร์ว่างไม่ได้เบนซ์ไม่ได้ใช่เราก็จะต้องเข้าสองเท่านั้นอาจารย์แล้วเหตุผลที่ว่าเนี่ยเพิ่งขับรถคันนี้ใหม่ๆปลดเกียร์ว่างไม่เป็นก็เลยจอดขวางให้มันฟังขึ้นไหมอาจารย์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคถ้าสมมุติว่าอย่างพี่เองเนี่ยพี่ขับรถเบนซ์เนี่ยนะครับแล้วก็ปลดเกียร์ว่างไม่ได้พี่หาจนกว่าจะเจอซองอ่ะเอางี้ละกันใช่มันต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วพี่ไม่กล้าหรอกที่จะไปขวางให้ชาวบ้านเขาออกไม่ได้หรือไม่แกมาสองคนแกต้องให้อีกหนึ่งคนอะนั่งอยู่ในรถแล้วอีกคนวิ่งไปซื้อสมมติเราต้องซื้ออะไรจริงๆเผื่อมีอะไรจะได้เลื่อนได้แต่เรื่องนี้คนที่อยู่ที่คอนโดเป็นเยอะนะเพราะที่คอนโดเนี่ยนะคะเขาจะมีที่จอดรถให้ประมาณ 40% อีก 60% ต้องวนเอาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการจอดริมถนนบ้างจอดซ้อนบ้างทีนี้เป็นอย่างนี้ครับตี2เมากลับมาเที่ยวผับเที่ยวเทคลงรถปั๊บไปเลยไปเลยแล้วขวางชาวบ้านไอ้คนที่จะออกตอนเช้าต้องทุกต้องให้รปภ.ไปเคาะประตูให้ลงมาซึ่งบางคนเนี่ยนะก็ไม่ใช่ครั้งเดียวก็ทำทุกครั้งคืออีหน้าเนี้ยทำเป็นอยู่บ่อยๆก็เหมือนที่มีข่าวคุณป้าที่อยู่บ้านนึงฮะที่มาจอดรถขวางหน้าบ้านเขาอะไปด่าเจ้าของบ้านนี่ก็บอกสิจะออกกี่โมงเอ้าคนอยู่นี่มันงงกับสิทธิ์ที่ต้องแบ่งไงต่างกับวิบัติคือเมื่อคุณรู้ว่าเป็นประตูบ้านและหลายที่เขาก็เขียนนะโปรดอยากจอดรถขวางประตูบ้านมีรถเข้าออกเขาก็บอกแล้วคุณก็ยังจอดเหรอจอดแล้วก็บอกว่าอย่ามาเขียนติดหน้ารถเขาจะออกกี่โมงก็ให้บอกแล้วจะตามเจอไหมนั่นแหละสิจะตามเจอไหมสุดท้ายของเรื่องนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ว่าตรรกะอันนี้ก็วิบัติคุณเป็นคนของประชาชนมันด่าไม่ได้ก็อาจารย์คะอ๋ออันนี้มันก็ใกล้เคียงกันกับเซนเซอร์หนังน่ะพระร้องไห้ไม่ได้อ่ะอันนั้นพี่ก็งงเหมือนกันพระก็เป็นมนุษย์แม่พระเสียใจไม่ได้เหรอแม่ตายเมียตายลูกตายร้องไห้ได้สิได้ร้องไห้ได้และการร้องไห้พี่ว่าไม่เกิดจากการควบคุมนะพี่นั่งดูหนังที่ประเภทซึ้งในน้ำตาพี่ไหลนี่พี่ไม่ได้สั่งอะไรมันเลยนะมันมาเองนะงงมากก็คือเรื่องเนี่ยเขาเลิกกับแฟนใช่ไหมคะแล้วแฟนที่เขาเลิกกลับมาตายแล้วเขามาสวดในงานที่แฟนตายแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีคนร้องไห้ถามมันเป็นโรคติดต่อนะร้องไห้อะใช่ไหมเขาก็เลยอยากจะร้องบ้างแค่นั้นนั้นหนังโดนเซ็นเซอร์งงมากอันนี้ก็งงเหมือนกันก็เป็นพระร้องไห้ไม่ได้ก็พอกับดาราโกรธใครไม่ได้หรอแค่ไหนก็ตอนแรกนะครับทางเรื่องนะการที่เขียนว่าคุณเป็นคนของประชาชนเป็นที่รู้จักแล้วไม่อ่ะแปลว่าต่อไปนี้ใครอะไรทำอะไรพี่นี่ไม่ได้นะนี่ไงคืออย่างนี้ที่พยายามเอาเรื่องวิธีคิดของคนนี้มาหลายเรื่องเพราะว่าก็กำลังจะให้อาจารย์สรุปว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตรรกะยาวิบัติตรรกะยาวิบัติมันเยอะเหมือนกันเนอะอาจารย์คุณจอดรถขวางคนไม่ได้นะคะคุณจะต้องขอโทษเมื่อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณอย่ามาอ้างเรื่องลูกในอดีตที่เรายังไม่บังคับไอ้เรื่องไอ้พรบนะครับโอ้ยกอล์ฟลองชนกับคนบางคนนะพี่ไม่เอ่ยอาชีพนะเดี๋ยวเขาจะด่าพอชนปั๊บลงมาเลยผมมีลูกเท่านั้นคนเท่านี้คนผมคงซ่อมให้ไม่ได้อะไรต่างๆเฮ้ยแล้วเวลาที่คุณจะทำผิดนี่คุณเคยนึกถึงลูกคุณไหมก็นี่ก็เหมือนกันคุณไปด่าทอต่อว่าเขาสาดเสียเทเสียทำให้เขาเกิดความเสียหาย
พอเขาจะฟ้องร้องมาคุณบอกว่าสงสารลูกก็ถึงได้ปรบมือให้ไฮโซน้ำหวานนะก็ว่าไฮโซน้ำหวานตอบได้ดีคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเป็นตัวอย่างของลูกและอย่าเอาลูกมาอ้างนะอาจารย์ใช่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สองเรื่องที่ต้องอย่างที่อาจารย์แล้วก็สุดท้ายต้องบอกเลยดาราก็มนุษย์ใช่ตรรกะเหตุผลในการใช้ชีวิตสำคัญอย่าเอาเหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่งั้นมันจะอย่างที่อาจารย์บอกว่าตรรกะวิบัติวิบัติเนาะการที่สองการจะโพสต์อะไรในโลกโซเชียลมันถึงกันอย่างง่ายดายดังนั้นอย่าไปคิดว่าโพสต์จะโพสต์ให้เพื่อนในกลุ่มเท่านั้นบนหลังแล้วก็เปิดเพลงบูมมาแรงให้เขาฟังเนาะฉันเป็นดังบูมมาแรงนะคะกว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วเพราะฉะนั้นที่คุณด่าแรงเท่าไหร่มันกลับหาคุณแรงเท่านั้นแหละนะฮะไปอีกเรื่องนึงอาจารย์หนุ่มสายเปเออเดี๋ยวนี้นี่นะก็เคยคุยอาจารย์หลายเรื่องและอาจารย์ก็เคยบอกก๊อฟเสมอว่าความสัมพันธ์ผ่านแอปผ่านโลกออนไลน์อาจารย์จะไม่ค่อยเชื่อไม่ใช่ไม่เคยเชื่อไม่เชื่อเลยในขณะที่ก๊อฟบอกก๊อฟเชื่อครึ่งนึงเพราะเราไม่มีเวลาเราต้องเรียนรู้กันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เกิดจากความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ผู้ชายคนนึงเขารู้จักกับผู้หญิงคนนึงได้4วันผ่านแอปหาคู่อาจารย์รู้จักกัน4วันนั้นนะฮะโอนเงินให้เขาไป 98,000 บาทอาจารย์98,000 บาทอันนี้ครับเราเป็นกระเทยเนี่ยเราเจอผู้ชายหน้าตาดีครับที่เราชอบแต่คุยกันไม่นานครับเราพาไปกินข้าวเราพาไปดูหนังแล้วเขาเริ่มพูดเรื่องเงินเนี่ยก็จะคบกับเขาต่อไหมอาจารย์เตือนเสมอว่าเมื่อไหร่พูดเรื่องเงินให้เลิกก่อนพี่เลิกเลย พี่เลิกเลยผมคงอยู่คอนโดเอ้ยผมคงอยู่หอพักเก่าไม่ได้นะครับทำไมอะลูกตอนนี้ติดค่าเช่าเขา3เดือนถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ไปจ่ายเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วซึ่งยังไม่รู้จะไปอยู่ไหนไม่รู้พี่จะตามหาผมเจอหรือเปล่าเอาละมึงไปเถอะ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้กูไม่ตามหามึงละ จริงๆแต่ว่าต้องฟังนะอาจารย์คนนี้เขาก็เป็นคนที่เขาเริ่มจากการโอนแค่ 1,500 แล้วงี้เอามาแชร์เพราะมันเท่าไหร่พี่ก็ไม่โอนมันหลอกง่ายไงจัดคุยกันเสร็จผู้หญิงบอกว่าเนี่ยขับรถมาส่งของน้ำมันหมดกลับไม่ได้แน่เลยโอนมาให้ 1,500 สิเติมน้ำมันเดี๋ยวกลับถึงบ้านอ่ะพันบีไม่เอา ATM มาถึงกลับถึงบ้านอ่ะโอนให้เลยอ่ะโอนอันที่1ก็โอนเลยนะก็เขาบอก1,500เขาอาจจะรู้สึกเอาช่วยกันนิดหน่อยผู้หญิงก็เก่งนะอาจารย์มาที่2อุ๊ยตายแล้วอาจารย์บอกเบอร์ ATM ผิดอันนั้น ATM อันที่ไม่ให้โอนอีกแต่คนนี้ก็โอนอีกโอนไปโอนมาหมดไป 98,000 บาทแล้วตอนหลังเนี่ยน้องที่ชื่อของขวัญเนี่ยก็ไปเอารูปคนอื่นเข้ามานะเจ้าของรูปเขาไปแจ้งความนะแล้วก็มีการโพสต์รูปของคนที่โอนไปเนี่ยจริงๆก็เป็นบัญชีของคุณแม่นี่คนนี้เขาก็ตามล่าตัวกันอยู่ตอนนี้ประเด็นเรื่องการโอนเนี่ยเราเอามาเป็นเตือนกันไว้ว่าอย่าโอนง่ายๆแต่ประเด็นที่เขาอยากพูดกับอาจารย์ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์มีคนเคยบอกกับว่าเพื่อนในโลกออนไลน์เขาเรียกว่าเพื่อนทางดิจิตอลมันไม่ใช่เพื่อนจริงอาจารย์มองเรื่องมันเป็นเพื่อนเสมือนเชิญอาจารย์ครับเอางี้นะครับเพื่อนจริงๆที่ไม่ใช่เพื่อนเสมือนเนี่ยถ้ารู้จักกันไม่นานแล้วเริ่มเอ่ยเรื่องเงินพี่เลิกคบนั่นคือเพื่อนจริงๆด้วยนะไม่ได้เพื่อนในโลกออนไลน์ด้วยนะแต่ถ้าอยู่กันนานจนต้องรู้จักนิสัยใจคอรู้จักพื้นฐานครอบครัวเวลาเขาอ้างความขัดสนซึ่งเราเชื่อได้เนื่องจากเรารู้จักยังพอคุยกันได้แต่ถ้าเกิดยังผิวเผินและเริ่มเงินเรื่องเงินเนี่ยพี่ไม่คบต่อนะครับนี่เพื่อนจริงนะครับแต่ถ้าเพื่อนเสมือนเนี่ยนะพูดเรื่องเงินปั๊บเนี่ยนะบล็อกไลน์เลยจบจบเลยครับบล็อกเลยพี่ไม่มีทางเลยในการที่จะส่งเงินให้คนรู้จักเราไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายนะแต่เรามีเหตุมีผลก็พี่มีคนที่เข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะยืมเงินอาจารย์ขอยืมเงิน 5,000 ดีแล้วพี่บล็อกแล้วพี่ก็ไม่ตอบแม่อะไรทั้งสิ้นไม่รู้จักการเป็นใครที่ไหนเราไม่ใช่ ATM เราไม่ใช่กรมประชาสงเคราะห์กรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้เงินใครยังตรวจสอบกันเลยเออดังนั้นฝากเอาไว้แล้วกันอย่างที่อาจารย์บอกพี่ไม่รู้ผู้ชายคนนี้ทำไมถึงได้โอนง่ายขนาดนั้นเขาก็บอกเขาสงสารโอ้ยเขาสงสารฝากไว้แล้วกันสุภาพสตรีบอกอะไรรู้ป่ะค่ะไม่เห็นแก่ตัวฟ้าดินลงโทษนี่ไงดังนั้นจำเอาไว้นะหนึ่งก็ว่าข้อคิดของอาจารย์ดีขนาดเป็นเพื่อนไม่สนิทเพื่อนที่เจอกันด้วยนะแล้วยืมเงินเนี่ย
ยังเลิกคบเลยดังนั้นเพื่อนในโลกออนไลน์เพื่อนดิจิตอลเพื่อนเสมือนพูดเรื่องเงินปั๊บเลิกบล็อกบล็อกนะเบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องอีก1เรื่อง2เรื่องไว้คุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะไล่เรียงคำถามจากที่ส่งกันเข้ามานะครับตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ